สวัสดีค่ะแฟนๆรายการคุยแซ่บโชว์วันนี้เรามีเรื่องร้อนทะเลก้อนมาเม้ากันอีกแล้วกับกรณีของนางเอกสาวกบพิมลรัตน์ที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังเลิกรากับสามีมหาเศรษฐีประสบพลาดพากันกิติโอ้โหเรื่องนี้ทำเอาหลายคนช็อกไปตามกันเพราะดูเหมือนทั้งคู่จะรักกันดีๆกบบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ยากมากแต่ต้องยอมรับความจริงว่าทั้งคู่มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันเรื่องชีวิตประจำวันและความคิดเห็นแม้จะพยายามปรับตัวแล้วแต่สุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเรื่องนี้ทำเอานางเอกสาวเสียใจมากแต่เธอหาอภัยเธอก็เข้มแข็งแข็งและพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วจ้านอกจากนี้กบยังเผยว่าเธอได้รับกำลังใจจากครอบครัวและเพื่อนเจิ้นอย่างล้นหลามซึ่งทำให้เธอมีพลังในก้าวต่อไปชีวิตใหม่ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และยืนยันว่าจะมุ่งมั่นทำงานในวงการบันเทิงต่อไปเพื่อแฟนแนนที่รักและสนับสนุนเธอสม่ำเสมอรู้ยังหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กบพิมลรัตน์ตัดสินใจแยกทางก็เพราะเธอรู้สึกอึดอัดถูกบังคับจากอดีตสามีนั่นเองคนใกล้ชิดแอบกระซิบบอกมาว่ากบแทบไม่มีอิสระในชีวิตเลยนะจะทำงานอะไรก็ต้องขออนุญาตก่อนจะไปไหนกับใครก็โดนจับตามองตลอดเวลาแม้แต่เรื่องส่วนตัวก็ยังโดนยุ่งเกี่ยวด้วยโอ้ยเห็นใจกบจริงๆเลยค่ะคุณค่ะถูกบังคับขนาดนี้ใครจะทนไหวล่ะเนอะนี่แหละค่ะสาเหตุที่ทำให้เธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเพื่อหาความสุขและอิสระที่แท้จริงเรื่องมันยิ่งกว่าละครน้ำเน่าเพราะมีข่าวแม้ว่ากบพิมลรัตน์ยังไม่ได้รับเงินสินสอดตามที่ตกลงกันไว้กับอดีตสามีแววมาว่าสินสอดก้อนโตเป็นจำนวนเงินมหาศาลแต่ให้อดีตสามีถึงเบี้ยวไม่ยอมจ่ายสักทีงานนี้กบเลยต้องออกกอกร้องเอาความถูกต้องให้ตัวเองโอ้โหเรื่องเงินทองทอนนี่มันเรื่องใหญ่นะคะคุณขาไม่รู้ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรรอลุ้นกันต่อไปจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นหรือไม่หรือจะมีการเจรจาต่อรองกันอีกครั้งเรื่องนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจจะกลายเป็นคดีความที่ยืดเยื้อและซับซ้อนมากขึ้นไปอีกหลังจากที่พยายามพูดคุยเรื่องสินสอดกันมานานแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายกบพิมลรัตน์เลยตัดสินนายฟ้องร้องอดีตสามีเรียบร้อยแล้วค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนช็อกไปตามๆกันเพราะไม่คิดว่าเรื่องราวจะใหญ่โตขนาดนี้แต่เชื่อเถอะค่ะว่ากบคงไม่ตัดสินใจแบบนี้ถ้าไม่เหลือทางเลือกจริงเอาเป็นว่าเราเป็นกำลังใจให้กบซู้นะคะขอให้ได้ความยุติธรรมในเร็ววันแม้ความสัมพันธ์9ปีจะจบลงไม่สวยแต่กบพิมลรัตน์ก็ได้บทเรียนชีวิตที่สำคัญกลับมากบบอกว่าเธอได้เรียนรู้ว่าการรักตัวเองสำคัญที่สุดและจะไม่ยอมให้ใครมาทำให้เธอเสียใจได้อีกแล้วเชื่อว่ากบจะผ่านเรื่องราวร้ายได้นี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะหลังจากพักใจไปนานตอนนี้กบพิมลรัตน์พร้อมกลับมารับงานแสดงอย่างเต็มตัวแล้วจ้าล่าสุดเห็นว่ามีละครติดต่อเข้ามาเพียบแถมยังมีงานอีเวนต์อีกมากมายเรียกว่าคิวท้องสุดจุไปเลยแฟนๆเตรียมตัวให้พร้อมรับรองว่าได้เห็นผลงานของกบอีกเพียบแน่นอนสดแล้วแซ่บต้องยกให้กบพิมลรัตน์เลยค่ะเพราะหลังจากกลับมาใช้ชีวิตโสดก็ดูสวยสดใสใสขึ้นเป็นกองไม่ว่าจะแต่งตัวแบบไหนก็ดูดีไปหมดเธอแถมยังมั่นใจเป็นใจตัวเองฟีดในตัวเองสุดจริงอีกด้วยเห็นแบบนี้แล้วบอกเลยว่าอิจฉาหนักมากแม้จะเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตคู่แต่ก๊อฟพิมรัตน์ก็ไม่เคยยอมแพ้เธอยังสู้ชีวิตต่อไปและเชื่อว่าอนาคตของเธอต้องสดใสแน่นอนเอาใจช่วยกบนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องจากเรื่องราวของกบพิมลรัตน์
ทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนวันนี้มีความสุขดีพรุ่งนี้อาจจะเจอเรื่องสราก็ได้ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้กบพิมลรัตน์ด้วยนะคะเชื่อว่ากำลังใจจากทุกคนจะเป็นพลังสำคัญให้เธอก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งสำหรับวันนี้หมดเวลาเมาแล้วจ้ะพบกันใหม่คราวหน้ากับเรื่องแซ่บในวงการบันเทิงบายค่ะ